ทิ้งรักเศรษฐีดูไบเลี้ยงลำพังทิ้งรักเศรษฐีดูไบเลี้ยงลำพัง10ปีไร้เงาสามีภาพล่าสุดน้องเบสลูกชายแอนมิชัยโตเป็นหนุ่มหล่อสารต่อลิเกแทนแม่แอนมิชัยส่งมอบตำแหน่งราชกุมารแห่งวงการลิเกคนใหม่ให้เบสอารยะลูกชายหัวแก้วหัวที่ได้ดั่งใจทั้งปลุกทั้งปั่นแบบสอนร้อยได้ล้านจนกุมหัวใจแม่กวาดมาลัยหลักแสนก่อนหน้านี้เจอข่าวลือนาหูเรื่องซุกลูกสำหรับนางเอกลิเกไทยที่โกอินเตอร์ถึงบอลลีวูดแอนมิชัยกระทั่งต่อมาแอนได้เปิดตัวลูกบุญธรรมน้องเบสมิชัยหรือเด็กชายอารยะสมณบารมีที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ5เดือนจนตอนนี้โตเป็นหนุ่มหล่ออายุ7ปีแล้วซึ่งแอนยังบอกอีกว่าน้องเบสเป็นเด็กขยันท่าว่างจัดการไปโรงเรียนก็ติดตามเธอไปด้วยทุกที่บางทีขึ้นไปร้องลิเกช่วยทำมาหากินมีผู้ชายซุกอยู่ที่บ้านอีกคนหนึ่งผู้ชายคนนี้คือเจ้าของหัวใจแอนค่ะน้องเบสคันนี้คือสาเหตุที่ตัดใจสินใจไม่มีใครดีกว่าให้เวลากับเด็กน้อยคนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าคำว่าลูกแล้วหลายคนถามว่าที่หายหน้าหายตาไปจริงๆเพราะป่วยหรือเปล่าไม่เชิงอยากใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับเขาด้วยเพราะเบสกำลังโตอีกอย่างหนึ่งช่วงที่แอนห่างไปอยู่อินเดียเขามีปัญหานะเขาไม่โอเคเบสเปลี่ยนพฤติกรรมไปหลายๆอย่างการที่เขาอยู่กับคนอื่นเขาไม่โอเคพอแอนกลับมาใส่ใจดูแลเขาเบสเปลี่ยนลูกเปลี่ยนชัดเจนเราเลยรู้สึกว่าทิ้งเขาไม่ได้แล้วมีเศรษฐีดูไบขอเปรตเพื่อให้เป็นภรรยาถ้าเป็นภรรยาคนที่1ก็อาจคิดดูก่อนมีสิทธิ์แต่เขาขอไปเป็นภรรยาคนที่3เขาก็มาคุยมีการพูดคุยบอกว่าจะเซ็นเช็คให้เลยอยากได้เท่าไหร่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตกับเราแบบแต่งงานไม่ได้ตอบเขาถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะให้เซ็นเลยแต่เรามีความรู้สึกว่าถามแบบนี้มัน2แง่2งามเราเป็นคนไทยไม่อยากให้คนอื่นมองเราการตัดใจจากคนนี้ไม่ได้ยากอะไรนะตัวแอนเคยผ่านสถานการณ์อยู่อินเดียแล้วทุกคนอินเดียจีบรู้อยู่แล้วในส่วนที่เป็นอิสลามมีภรรยาได้หลายคนเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำกับเราไม่ดีเราก็แค่บอกว่าในบ้านฉันยังไม่ได้ส่วนสถานะกับคนที่เคยเป็นข่าวตอนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะยังมีธุรกิจที่ทำด้วยกันเป็นหุ้นส่วนกันมา10ปีแล้วของเขาคบกันมา6ปีแล้วเลิกกันตอนไปอยู่อินเดียเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องเขาเป็นคนฝรั่งเศสค่ะเขาเคยพาไปเที่ยวที่บ้านเขาพอเราไปอินเดียเขาไปด้วยช่วงแรกๆครอบครัวเราก็ไปด้วยกันกับคนนี้เขารักเบสมากมาอุ้มมากอดเขารู้ว่าแอนมีเบสตอนนี้มันเลิกกันไปแล้วถึงแม้ว่าเบสเข้ามาตอนหลังแล้วเขาก็ยังมาถามอยู่ตลอดตัวแอนเองเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากแล้วแอนอยากอยู่คนเดียวระไวอยากให้เขามามีความรู้สึกว่าต้องคอยตามเราตลอดถ้าไม่นับลูกเริ่มอยู่คนเดียวได้แล้วใช่ค่ะอยู่มานานแล้วด้วยแอนจะมีช่วงเวลาถือบวชของแอนก็จะอยู่ของแอนปลีกวิเวกแบบนั้นลูกชายก็จะเดินรอยตามแม่ร้องเพลงทีหนึ่งได้ทิพย์ทีหนึ่งเป็นแสนถ้าถามว่าให้เข้าวงการบันเทิงไหมไม่หวงหรอกอยากทำอะไรก็ให้เขาทำพร้อมสนับสนุน